ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็มาพบกันสไตล์เล่าเรื่องราวนะเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องราวนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับเพื่อนผมเป็นโรคนอนไม่หลับนะก็เริ่มต้นนะครับในวงสนทนาอันแสนสนุกริมทะเลนะครับพอดีผมก็เพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวทะเลนะครับและเพื่อนๆผมก็ยังคงนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานออกรถนะครับก็เราก็ต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับต่างเล่าเรื่องราวของแต่ละคนนะครับด้วยบรรยากาศลมทะเลพัดมาเย็นๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับจนค่ำล่วงเลยจนดึกเลยนะพวกเราสนุกสนานกันมากนะจนดึกนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับทำงานเป็นผู้บริหารนะครับอยู่ในองค์กรชั้นนำแห่งหนึ่งนะครับก็ด้วยอายุแหละเนาะนะครับแล้วก็ด้วยผมเองก็เป็นคนอายุเลย40แล้วก็เพื่อนผมก็อยู่ช่วงไล่เลี่ยกันนะครับก็ต้องได้เป็นผู้ระดับผู้บริหารนะครับแห่งหนึ่งนะครับก็เขาก็ได้ระบายนะความอึดอัดนะใครว่าเป็นผู้บริหารแล้วจะดีนะในการทำงานนะครับการเป็นผู้บริหารแม้เงินเดือนจะสูงนะแต่แลกมาด้วยอะไรหลายอย่างนะครับก็พวกเรานะจิบเครื่องดื่มแก้วโปรดนะครับเริ่มเล่าเรื่องราวนะครับเพื่อนผมคนนี้ก็จิบเครื่องดื่มเช่นกันนะก็เริ่มเล่าเรื่องราวในองค์กรของเขานะครับการไต่เต้าขึ้นสู่ผู้บริหารนะครับขึ้นสูงนะผู้บริหารระดับสูงในองค์กรมันต้องฝ่าฟันอะไรหลายอย่างเลยนะครับก็จนปัจจุบันเนี่ยหน้าที่การงานถือว่ามั่นคงนะคือเขาผ่านช่วงที่คล้ายๆว่าอึดอัดมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมั่นคงนะครับแต่ว่าในความมั่นคงก็พกพาความตึงเครียดนะเครียดมาด้วยนะครับแน่นอนเนาะเขาจ้างเราแพงนะครับเขาก็ต้องคาดหวังนะครับด้วยความที่ว่าเพื่อนผมคนนี้ทำงานบินไปบินมาหลายประเทศด้วยนะครับแล้วก็ด้วยเวลาที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ด้วยงานที่มากมายนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นโรคนอนไม่หลับนะทำให้เพื่อนผมคนนี้เป็นโรคนอนไม่หลับนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทุกข์นะครับทุกข์ทรมานมากนะครับหลายครั้งเนี่ยตาสว่างยันเช้าก็มีเนาะก็คือนอนไปก็คิดไปนะคิดเรื่องงานเรื่องอะไรไปการทำงานก็แบบนี้นะครับคือเดินสูงก็ต้องแลกอะไรกับไปเนาะนะครับแลกอะไรกับไปนะครับผมเองนะครับก็เคยทำงานประจำนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานประจำนะครับก็เป็นนักลงทุนเต็มตัวนะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับก็คือเป็นแค่ระดับต้นๆนะครับแม้กระนั้นผมก็เคยคุมลูกน้องกว่า100ชีวิตนะนะครับใช่ครับฟังไม่ผิดนะครับผมเคยคุมลูกน้องกว่า100ชีวิตนะครับนั่นเป็นเพราะว่าผมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองเนาะโรงงานอุตสาหกรรมของบ้านเราในยุคอดีตนะครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าใช้ labor intensive เป็นหลักนะก็ตอนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเวียดนามก็จะเป็นแบบนี้นะแต่บ้านเราตอนนี้การเขาเรียกว่า labor intensive มันก็อาจจะน้อยลงนะครับก็ตอนเรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สมัยนั้นก็เป็น production supervisor นะ production supervisor นะครับก็ต้องดูแลลูกน้องในสายการผลิตโดยตรงนะครับผมก็จำเวลาในช่วงชีวิตนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจำได้ดีเลยนะเหนื่อยมากนะครับในห่วงเวลานั้นเนี่ยผมต้องตื่นแต่เช้าตรู่นะครับนั่งรถเมล์ไปขึ้นรถรับส่งพนักงานนะครับกว่างานจะเสร็จนะก็ล่วงเลยเอาแบบเรียกว่าอะไรดึกนะครับก็ต้องเปิดบางทีเปิดโอทีด้วยเนี่ยมันก็เลิกจริงๆก็คือ2ทุ่มนะครับแต่อาจจะต้องต่อไปอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับการเดินทางกลับก็ประมาณสัก2ชั่วโมงนะก็คือถึงบ้านประมาณ4ทุ่มขึ้นไปนะครับจากนั้นก็ตื่นที่5นะเดินทางไปทำงานจันทร์ถึงเสาร์ทำแบบเนี้ยหลายปีนะครับหลายปีเลยนะครับก็งานประจำกับนักลงทุนนะงานประจำกับนักลงทุนนะครับการทำงานประจำสำหรับผมนะก็เป็นเหมือนบันไดนะครับที่ช่วยให้ผมเดินทางเข้าสู่เป็นนักลงทุนแต่เวลาณบัดนี้ได้สำเร็จเนาะถ้าตอนนั้นผมไม่ได้ทำงานอะไรเลยเนี่ยแล้วผมจะเอาเงินจากไหนนะมานะครับนั่นเป็นมาลงทุนนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่มีต้นทุนอะไรเลยใช่ไหมฮะทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับอาศัยเงินเก็บจากงานประจำนี่แหละนะครับอาศัยการประหยัดอดออมนะครับทำให้มีเงินทุนเริ่มต้นมาลงทุนได้ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเราลงทุนได้เงิน0บาทมันก็ไม่ได้เนาะไม่มีใครมาให้เรากู้หรอกนะเรากู้แล้วก็เครียดหนักอ่ะนะเพราะเราต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับในสมัยก่อนไม่มีตัวช่วยเรื่องออนไลน์ด้วยนะครับถ้าเราจะลงทุนทําธุรกิจอะไรเนี่ยเราต้องลงทุนจริงๆนะต้องใช้เงินลงไปนะใครมีสายป่านสั้นถ้าทําธุรกิจก็คงประสบความสําเร็จได้ยากนะ
ผิดกับยุคนี้ไม่มีทุนหรือว่าทุนรอนไม่เยอะมากแล้วก็หาสินค้ามาขายกระจุกกระจิกออนไลน์ได้เป็นจุดเริ่มต้นนะฉะนั้นการทำงานแลกเงินเนี่ยเป็นการลงทุนที่แบบเราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินไงเราลงทุนด้วยแรงกายก็คือทำงานประจำนะครับผมคิดว่าการทำงานประจำนะครับเราจะประสบความสำเร็จได้หลายคนจะต้องแลกด้วยหลายอย่างนะครับเช่นการนอนไม่หลับนะที่เพื่อนผมเป็นเนี่ยนะตอนนี้เขาหายแล้วนะอันนี้คือเขาเล่าว่าช่วงนั้นนะเวลาที่ต้องเสียไปให้กับการทำงานนะเวลากับครอบครัวที่มันต้องลดลงแน่นอนนะครับเวลาในการออกกำลังกายก็อาจจะลดลงนะครับแต่บางคนจัดแมเนจดีๆก็ได้นะครับสุขภาพก็อาจจะแย่ลงนะครับแต่ข้อดีของการทำงานประจำก็คือมีเงินเดือนให้เราทุกเดือนนะเราไม่สามารถไปหาผลตอบแทนหรือว่าเงินปันผลได้ทุกเดือนจากหุ้นกองทุนรวมหรือว่าสินทรัพย์การลงทุนต่างๆเนี่ยเราหาไม่ได้นะที่ว่าเขาจะจ่ายปันผลเราทุกเดือนนะครับแต่ว่างานประจำให้เงินเดือนทุกเดือนไม่เหมือนงานประจำที่ให้เงินเดือนทุกเดือนนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยงานประจำก็คือหุ้นปันผลตัวนึงนั่นเองครับก็นะครับก็บอกเล่าให้ฟังเนาะก็ลองอาจจะฟังด้วยความเพลินๆหรืออะไรแล้วก็ถ้าอะไรที่ปรับไปใช้ได้ก็ยินดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับติดตามทางช่องทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะครับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ